สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับ Battle p a s อ e r นะครับก็วันนี้วันที่5แหละนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับมันจะให้เล่นในตัวของ Oni s p นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด่านที่1เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับในด่านที่1นนี้นะครับกดเข้าเกมมานะครับผมบอกเลยว่า ไอเฮี้ยภาพจำเดิมๆแม่งลอยเข้ามาในหัวกูอะ <c ười> คือไอ้เหี้ยมันเอาทีม PVP ที่ผมเล่นอยู่ทุกวันเนี้ยมาเผยไตยการแก้ทางตรงๆใน battle ร์ z z ซเลยนะครับซึ่งแบบว่า what the fuck มึงมึงจะเนิร์ฟทีมกูขนาดนี้เลยเหรอนะครับโอเคนะครับก็ มันก็จะให้เราเล่นในส่วนของตัวทีมเรานะครับต้องมีชีวิตรอดนะครับ6เทินนะครับแล้วก็มันก็จะแนะนำนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นสกิล2ของตัว Oni p นะครับมันจะหยุดนะครับไอตัวละครที่โดนสกิลเนี้ยมันจะหยุดนิ่งนะครับไม่สามารถออกมาแจมกับตัวที่มันมีการดึงให้มาแจมได้นะครับตัวมันก็จะคือตัวมันจะถูกหยุดเอาไว้ไม่สามารถแจมได้นะครับ ใครที่เล่นทีมตีแจมแบบผมนี่จะน่าทำขาญมากนะครับ <laughs> <laughs> โอเคนะครับเห็นป่ถ้าเกิดถ้าเจ้าตัวโอนี้มันโดนสกิลสองของโอน้เอ p พไปแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่สามารถออกมาแจมได้นะครับ <laughs> โอเคนะครับนี่แล้วก็ตีธรรมดาไปสกิลก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ เพราะว่าเราไม่จังเป็นที่จะต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับตัวนี้เราจะสกิลก็ได้นะครับหรือจะตีธรรมดาก็ได้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการจบนะครับสำหรับด่านที่หนึ่ง ต่อมานในส่วนของดันที่2ในดันที่2นี้นะครับมันก็จะให้เราใช้ในส่วนของสก, 2, กิลสกับตัวสกิลสนะครับก็ตัวสกิลสนะครับถ้าเกิดเราแท็กใครนะครับแล้วก็เราใช้สกิลสมเนี่ยมันก็จะตีตามที่เราแท็กเอาไว้นะครับโอเคก็วิธีการนะครับก็คือใช้สกิลสใส่เจ้าตัวกบตัวกลางนะแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องตี กบตัวกลางซ้ายขวานะครับเพราะว่าไอตัวระบบนะครับมันเซตมานะครับว่าไอโยโตเนี่ยเลือดต่ําสุดนะลองมาก็จะเป็นในตัวฮิกังนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกบอีบานะครับแล้วก็ต้องตีตามเลือดที่ต่ำทสุดเพราะว่าตัวโอนี้เนี่ยมันจะมีตัวฟินิกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีไม่ตามตัวที่เลือดน้อยสุดเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับโอเค แล้วก็ตีตามตัวที่เลื่อน้อยสุดเลยโอเคนะครับต่อมานะครับในส่วนของด่านที่3 โอเคนะครับก็ในดาดที่3ามนี้นะครับมันก็จะมีตัวสกิลโยโตนะเข้ามาให้เราใช้นะครับสกิลโยโตก็ตีแล้วไหลนะครับจะเกิดคุณค่าตัวละครเอถ้าเกิดไอตัวโยโตเนี่ยมันฆ่าใครสักคนได้นะครับของฝั่งองครามนะครับแล้วก็ตัวสกิลสนี้นะครับมันจะมีลดเดฟยีบอซอยู่นะครับแล้วก็มาถึงนะครับเราก็ใช้สกิลสไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาแค่ลดเดฟนะครับเราไม่ต้องการเอามาแท็กใครไม่ให้ขยับหรือว่านู่นนั่นนี่อะไรนะครับโอเค สิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราเด็บ20%จากตัวสกิล3นะครับก็ลำดับในการตีนะครับเราจะต้องตีตัวน้องพาทิตนะครับแมวแล้วก็ไอคุโโลแล้วก็เลนนะครับโอเคเราตีรถเดบไป20%นะครับแล้วก็เอาอยู่ตัวสกิล3ต่อได้เลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบนะสำหรับ Battle Passer Day 5นะครับก็สำหรับวันที่5นี้นะครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือที่แรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเอาทีมตีแจมโอนี้มาลงใน Battle Passer ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไอ้ทีมตีแจมโอนี้เนี่ยมันมันเป็นเมตาช่วงกลางๆที่ไอตัวโชคุเมานะครับแต่สงสัยไ ทีมผู้พัฒนามันมากด PVP แล้วมันเจอทีมตีแจมจนเบื่อมั <laughs> ้ง <laughs> 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 นะครับก็วันนี้ก็ถามว่าวันนี้ว้าวไหมก็ว้าวด่านที่หนึ่งนะครับว้าวไอตัวคือมึงเอาชิลนุยไอตัวอะไรวะชิลนุยไอตัวโอเทนงูอะ่ะออไอตัวคารัสูอ่ะแล้วก็เอาโอนี้ไอ้แค่คือแบบ สเตปสามตัวทีมตีแจอดีนะแม่งไม่เอาโช็อกโกเลตเข้ามาในทีมอีกตัวหนึ่งะนะครับก็วันนี้ก็เออโอเคเจอด่านแรกไปก็รู้สึกเออไอเฮียมึง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 อย่างนี้เลยเห<笑><笑>รอแต่ทีมตีแจมถามว่าทีมตีแจมถ้าเกิดเล่นอะ่ะใน PVP นะครับมันก็ไม่ได้ที่จะแพ้โอ,อนนี้อะไรที่จะร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นนะครับมันจะต้องใช้ตัว ไทชะมาแกโอนิเอีพีทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครดูผม PVP บ่อยๆนะครับถามว่ามันแพ้อนิเอชพีแพ้ไหมแพ้นะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสชนะมีไหมก็มีนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเจออนิแล้วแพ้เลยนะครับมันจะต้องเอาไทชะมาคุมอนินะครับแล้วให้อนิสกิลสองเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพวกทีมอะไรพวกนั้นก็ไว้พูดในคลิปอื่นแล้วกันนะทิ่ไอตัวบเทเอร์เอร์เซอร์นี้ก็มาเสริมข้อมูลให้เล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันพวกนี้คร